ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตถอยหลังนิดนึงนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะความจริงเนี่ยโปรแกรมหลายอย่างมากสำหรับวันนี้นะคะที่จะทำไหนจะต้องเคลียร์ชีวิตตัวเองแล้วก็พอดีครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้เข้าไปพบอะค่ะก็ถือว่าเป็นความเมตตาจากครูบาอาจารย์จริงๆให้เข้าไปพบที่กรุงเทพในเรื่องของการทำงานวิจัยที่เรียนอยู่ก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จจะรีบเดินทางไปแล้วก็เคลียร์ชีวิตด้วยค่ะตั้งแต่กลับมาจากต้องบอกตามตรงสารภาพบาปเลยนะคะว่าตั้งแต่กลับออกมาจากหน่วยจิตอาสากลับมา 2-3 วันก็เคลียร์ที่จะเตรียมตัวไปจังหวัดเลยต่อแล้วกลับมาจังหวัดเลยก็มีงานมันเกิดพี่ต๋อมที่หล่อพระรออะไรกันต่ออีกยาวเลยค่ะชีวิตนี้แบบว่าไม่เข้าที่เลยเรื่องส่วนตัวเนี่ยแทบจะไม่เข้าที่เลยค่ะแต่เรื่องส่วนรวมเนี่ยก็จะพยายามมันไม่ให้มันเสียหายแต่เรื่องส่วนตัวตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามันสะสมแล้วก็เลยต้องเคลียร์เรื่องส่วนตัวของตัวเองในระดับนึงนะคะก็เลยก็วันนี้ก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพตั้งใจไว้ว่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพแต่ไม่รู้ว่าจะถึงยังไงกี่โมงหรือจะเข้าไปนอนที่บ้านที่กรุงเทพนะคิดอยู่ว่าอยากจะไปดูบ้านที่กรุงเทพด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องส่วนตัวนี่ก็ปล่อยปะละเลยเป็นระดับนึงซึ่งมีอยู่ครั้งนึงนานมาแล้วจำได้ว่าสวัสดีค่ะคุณตุ้ยสวัสดีมีอยู่ครั้งนึงนานมาแล้วค่ะว่ามีอาจารย์อยู่ท่านนึงตอนนั้นตัวเองก็ยังอายุไม่เยอะก็เป็นลูกศิษย์ด้วยกันนี่แหละมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งตัวเองเนี่ยเห็นท่านทำงานหนักมากทำงานหนักมากคือใครให้ทำอะไรเนี่ยท่านทำหมดเลยตัวที่ท่านเนี่ยแทบจะไม่ได้สนใจเรื่องตัวเองเลยแต่คนอื่นเนี่ยติดไอ้นั่นติดไอ้นี่ติดไอ้นู่นอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณกบนะติดไอ้นั่นติดไอ้นู่นติดไอ้นี่ตลอดปรากฏว่าอาจารย์ท่านเนี้ยไม่ติดอะไรเลยนะไม่ติดอะไรเลยใครให้ทำอะไรทำหมดแต่เรื่องส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจนมีคนมาเล่าให้ฟังแต่เล่าแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์ท่านเนี่ยห้องพักเนี่ยดูไม่ได้เลยเสียแรงที่เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานฟังแล้วตกใจอ่ะมันอยู่ที่มุมมองความคิดฟังแล้วตกใจว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราอะเราเห็นว่าห้องท่านเป็นอย่างนั้นมันนึกถึงว่าดูจากเวลาที่ท่านทำงานให้กับส่วนรวมเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วถ้ามีเวลาที่ก็โหสุดยอดมากเลยอะเอาเวลาที่ไหนไปทำคือไม่ได้นอนอ่ะถ้าเกิดมีการทำดีๆไม่ได้นอนพอกลับมาถึงตัวเองเนี่ยตอนนี้เริ่มไม่มีเวลาคิดถึงท่านเลยค่ะว่าโอ้โหคือเราอย่าหวังคำชมจากคนอย่าได้หวังว่าใครจะมาชื่นชมเรามันยากค่ะคนที่จะฝึกที่จะมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันหายากมากทุกครั้งที่จะทำอะไรเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจใครเนี่ยตัวเองมักจะถามก่อนเสมอเพราะเผื่อว่าเขาจะมีเหตุผลของเขาแต่บางทีคนบางคนก็ฝึกมาแบบถูกถามไม่ได้ถามแล้วหงุดหงิดถามแล้วไม่อยากตอบคือบางครั้งเนี่ยบางเรื่องที่เขาทำไปเนี่ยก่อนที่เราจะตำหนิใครก่อนที่เราจะว่าใครก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าคนนี้เป็นคนดีหรือตัดสินใจว่าคนนี้เป็นคนเลวเนี่ยโดยปกติโดยนิสัยของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยก็จะถามก่อนไม่ว่าจะทำอะไรก็จะถามก่อนว่าทำไมถึงทำแบบนี้
คืออยากจะรู้เหตุผลนะว่าทำไมเขาถึงเลือกทำแบบนี้ทำไมเขาถึงใส่กางเกงสีนี้เอายกตัวอย่างง่ายทำไมเขาถึงเลือกที่จะแต่งตัวแบบนี้อะไรเป็นทุกอย่างอ่ะก็คือเราจะถามเหตุผลเขาก่อนเขาจะมีเหตุผลของเขาเองว่าเออมันสบายมันอะไรก็แล้วแต่เอออ๋อเขาใช้เหตุผลนี้ในการตัดสินใจเราก็จะเข้าใจเขาเราจะไม่แบบเฮ้ยมันไม่ถูกกาลเทศะอะไรพอเราเจอคนปุ๊บเนี่ยเราจะเอามาตรฐานของเราเนี่ยขึ้นมาตั้งแล้วเราก็จะบอกว่าคนนั้นไม่ถูกกาลเทศะคนนี้ผิดอย่างงู้นคนนี้ผิดอย่างนี้อย่างสมัยก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าชุดพยาบาลสมัยก่อนน่ะตัวเองก็ยังนึกอยู่นะคะดูหนังต่างประเทศเนี่ยพยาบาลต่างประเทศเนี่ยเขาใส่กางเกงกันค่ะใส่กางเกงทำงานคล่องมากรองเท้าก็รองเท้าแบบพร้อมถ้าเกิดเป็นตำรวจก็พร้อมชาร์จอะคือทำงานแบบคล่องอะชุดแต่พอมาดูพยาบาลไทยต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดใครเกิดไม่ทันยุคพยาบาลใส่กระโปรงรองเท้าส้นสูงมีอยู่ช่วงนึงอะเป็นรองเท้าคัชชูหนังอะค่ะแล้วก็ใส่เป็นกระโปรงเรียบร้อยเลยมันดูแล้วแบบมันเป็นงานช่วยเหลือชีวิตคนอะมันจะต้องใช้กำลังคือชุดเนี่ยมันไม่เหมาะกับการทำงานอะมันไม่คล่องอะแต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่ในยูนิฟอร์มใช่ไหมคะก็ต้องทำชุดพยาบาลสมัยก่อนเป็นชุดกระโปรงแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นน้อยแล้วค่ะจะเป็นกางเกงแล้วใส่รองเท้าก็จะเป็นแบบกึ่งผ้าใบแล้วหนังกึ่งผ้าใบอะไรเงี้ยก็จะคล่องขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องมีเหตุผลทุกคนเนี่ยจะเลือกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเด็กๆเองเนี่ยเขาทำอะไรเขาก็จะมีเหตุผลของเขาว่าทำไมถึงไม่เลือกอย่างนี้ทำไมถึงเลือกอย่างนี้ทุกคนจะมีเหตุผลของตัวเองโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ธรรมวดีก็จะไม่ตัดสินคนอื่นจากความคิดของตัวเองอันนี้แหละค่ะกำลังที่จะพูดต่อไปว่าการปล่อยวางตามหลักคำสอนพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ใช่เลิกทำคนที่เลิกทำคือไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้นะสลับกันคนที่มีปัญหาแล้วเลิกเนี่ยคือคนที่ปล่อยวางไม่ได้มันโกรธมันแค้นมันไปยึดไอ้ความโกรธมันไปยึดไอ้ความแค้นมามันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถอยู่ตรงที่เราอยู่เคยอยู่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าปล่อยวางในที่นี้เนี่ยในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยหมายถึงตัวจิตใจหมายถึงตัวจิตใจที่มันปล่อยวางโดยภาระหน้าที่ต่างๆเนี่ยอย่างหลายๆอย่างที่หลายๆคนทำหรือตัวเองทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีอู้สวัสดีค่ะพี่โกมคิดถึงนะคะก็ทุกครั้งเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองก็พอหลายคนมีปัญหาก็จะบอกว่าไปแล้วไม่ทำแล้วตรงนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วเราก็จะมีผลต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยมันไปตามอารมณ์เราพอเรารักเราก็อยากอยู่พอเราเกลียดเราก็ไม่อยากอยู่เราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองด้วยซ้ำว่ามันเป็นอารมณ์แต่สำหรับตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยค่ะพอมีปัญหาเกิดขึ้นมาในการดำเนินชีวิตหรือในการดำรงชีวิตมันจะมองว่าเราตั้งสัจจะอะไรเอาไว้หรือเราตั้งใจทำอะไรไว้ถ้าสิ่งนั้นมันยังไม่สำเร็จถือว่าสิ่งเนี้ยมันกลายอุปสรรคในการทำงานสวัสดีค่ะพี่แพตตี้ต้องไม่โดนวิบากกรรมหลอกนะคะคือพระบริษัทเองสร้างบารมีหลายๆคนที่สร้างบารมีเนี่ยเขาจะต้องทันอารมณ์แล้วก็ทันสถานการณ์ด้วยอย่างเช่นเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเกิดมีอุปสรรคขึ้นมามีคนมาต่อว่ามีคนมาทำร้ายเราหรืออะไรก็แล้วแต่ในด้านต่างๆสิ่งที่เราต้องทำสิ่งแรกก็คือตั้งสติดีๆแล้วก็ดูสถานการณ์ที่มันเข้ามาดูสถานการณ์ที่มันเข้ามาแล้วก็ดูใจของเราที่รู้สึกใจที่รู้สึกนะคะมันคือตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นไอ้ที่มันรู้สึกดีเนี่ยก็ให้มารักษาไว้แต่ไอ้ที่มันรู้สึกไม่ดีเป็นฝ่ายอกุศลเนี่ยมันหม่นมองเนี่ยให้เราเอาสติไปรู้สิ่งที่ไม่ดีนั้นมันต้องมีสติ
แล้วเราจะได้รักษาสัจจะของเราไว้ได้บางครั้งเนี่ยตัวเองงานเยอะมากบางทีเนี่ยก็เห็นหลายๆท่านที่ทำงานหนักๆแล้วโพสอะค่ะโพสบอกให้คนรู้ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วเงี้ยตอนนี้หนักแล้วเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ทำให้คนเขารู้ว่ากำลังเหนื่อยอยู่ช้าไปอะไรไปเขาก็จะเข้าใจแต่โดยปกติตัวเองจะไม่ค่อยได้โพสแบบนั้นจะไม่ได้โพสว่างานมันยุ่งขนาดไหนอะค่ะขนาดโพสที่โพสออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่างานที่ทำอยู่ที่โพสเนี่ยแต่ละวันเนี่ยโพสแค่ประมาณ 30% เองแต่จริงๆแล้วทำทั้งวันไม่ได้หยุดคิดในใจว่าเอ้ยถ้าเราเจอคนที่เข้าใจเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปโพสบอกอะไรขนาดนั้นพอเรารับปากบางทีเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพอปัญหามันเกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยรับปากมันก็กลายเป็นปัญหานู่นปัญหานี้เกิดขึ้นมาไอ้เจ้าตัวปัญหานั่นแหละค่ะคือตัวที่ทำให้เราเนี่ยต้องได้ใช้สติใช้ปัญญาที่จะทำให้จุดหมายของเราหรือสัจจะของเราเนี่ยมันสำเร็จแต่บางครั้งเนี่ยระหว่างที่เราจะสำเร็จเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเส้นทางของการสร้างบารมีเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปอาจจะมีคนพูดไม่ดีอาจจะมีคนทำร้ายอาจจะมีคนไม่เข้าใจอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของคนสร้างบารมีทำยังไงเราไม่ต้องทำให้เขาเลิกด่าเราเราไม่ต้องทำให้เขาเลิกนินทาเราเราไม่ต้องทำให้เขาเลิกอะไรเลยค่ะแต่ว่าเราทำยังไงให้งานของเราที่เราตั้งใจไว้สำเร็จด้วยหัวใจของเราที่เป็นปกติฟังแล้วยากไหมเริ่มยากนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบค่ะมันเริ่มยากแล้วทำยังไงให้หัวใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติท่ามกลางความไม่เข้าใจซึ่งบางทีเนี่ยเรางานเยอะไงคะเราทำไม่ทันมันอาจจะเอ้ยทำไมสัญญาไว้แล้วไม่เห็นทำหรืออะไรก็แล้วบางทีมันก็ต้องปล่อยบางครั้งมันก็ต้องปล่อยให้เขาด่าให้เขาด่าไปก่อนแต่เราก็จะไม่ทิ้งสิ่งที่เราตั้งใจเราก็จะตามมาทำนู่นนี่อะไรเงี้ยหลายอย่างที่ตัวเองทำแบบนั้นนะคะอดทนก็จะบอกเขาว่าไม่ได้ลืมนะแต่พูดไปมันก็จะเหมือนแก้ตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดเยอะอะถ้าพูดไปแล้วว่าเดี๋ยวทำมันก็จะเหมือนคนแก้ตัวไม่ยอมจบแต่ด้วยความที่งานมันเยอะต้นทุนมันต่ำต้องบอกว่าต้นทุนชีวิตตัวเองเนี่ยไม่ได้สูงต้นทุนมันน้อยมากพอตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยโหอุปสรรคมาเป็นแถบเลยค่ะบางทีเนี่ยตั้งใจวางแผนไว้แบบนี้ปุ๊บอุปสรรคอันนี้มาไปต่อไม่ได้พอไปต่อไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องแก้ไขสถานการณ์บางอย่างนะก็ต้องแก้ไขสถานการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นไอ้ระหว่างการแก้ไขปัญหาเนี่ยทุกครั้งที่มีปัญหาก็ไม่ค่อยพูดด้วยจะมีนิสัยอยู่อย่างนึงคือไม่ชอบพูดเรื่องของความทุกข์หรือพรรณนาความทุกข์ให้ใครฟังมันมีความรู้สึกว่าการพรรณนาความทุกข์ให้คนฟังเนี่ยมันแสดงถึงความอ่อนแอแล้วมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้คิดอย่างนั้นของตัวเองนะคะบางทีคนบางคนก็ต้องการกำลังใจอ่ะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างครอบครัวเนี่ยอย่างแม่อย่างพ่อเนี่ยต้องไปถามท่านดูเลยค่ะไม่เคยมีเรื่องไม่สบายใจเอาไปพูดให้พ่อแม่ฟังเลยไม่เคยเลยค่ะจะโดนใครทำร้ายจะโดนใครพ่อแม่ต้องสังเกตเอาว่าชั่วโมงนี้เรารู้สึกเศร้าๆนะชั่วโมงนี้เรารู้สึกแบบคือปกปิดแล้วนะคะแต่มันไม่อยู่บางทีมันโดนกระทบมากๆเข้าเนี่ยมันก็ยิ้มไม่ออกสมัยก่อนนะคะแต่สมัยนี้ดูไม่ออกแล้วค่ะดูไม่ออกแล้วถึงลูกจะโดนกระทบขนาดไหนแม่ก็ดูไม่ออกดูสังเกตต้องสังเกตเราเขาสังเกตพฤติกรรมรอบตัวเราว่าเราช่วงนี้เราทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้มากกว่าเป็นแบบนั้นนะคะเมื่อวานเราได้พูดถึงไอ้เจ้าตัวอุปทานไปความจริงแล้วเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนให้เราเนี่ยละกิเลสแต่วิธีการละกิเลสในพุทธศาสนาเนี่ยคือการละอุปทานเมื่อมันไม่มีอุปทานเนี่ยกิเลสต่างๆมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยค่ะที่จะทำไอ้กิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นใน4อย่าง
พอเรายึดอะไรปุ๊บเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเกิดจากตัวตัณหาตัณหามีอยู่3อย่างคือกามตัณหากามตัณหาภวตัณหาแล้วก็วิภวตัณหาตัณหามีอยู่3อย่างไอ้เจ้าตัวกามตัณหาเนี่ยก็คือเราพูดไปแล้วเมื่อวานว่าบางทีเนี่ยคนติดคุกติดตารางปล้นฆ่าข่มขืนเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตัวอุปทานยึดมั่นถือมั่นในกามคุณจนสติไม่สามารถที่จะมีอำนาจควบคุมพฤติกรรมได้จึงกลายเป็นข่มขืนเป็นปล้นเป็นฆ่าเป็นฉกชิงวิ่งราวต่างๆที่เราเห็นกันอยู่หรือแม้กระทั่งศีล5อะไรหลายๆข้อเราอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเราก็ให้ร้ายนินทาใส่ร้ายใส่ไฟอะไรก็แล้วแต่พูดชมตัวเองยกตนข่มท่านอันนี้พูดทั้งหมดที่คือกิเลสที่มันเกิดขึ้นจากอุปทานที่เป็นกามคุณเพราะเราติดในความสุขเราอยากจะมีบ้านเราอยากจะมีรถเราอยากจะมีฐานะเราอยากจะมีตำแหน่งอยากจะมีหน้าที่เนี่ยเรายอมที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้คนอื่นเสียหายเพื่อที่ยกตัวเองขึ้นมาแล้วหลายคนก็จะบอกว่าตัวเองไม่เป็นด้วยนะแต่ลองสังเกตตัวเองดีๆดิคะว่าเรามีตรงนี้กันเกือบทุกคนเรามักจะพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนดีอยู่เสมอๆคนที่ยอมรับความจริงว่าเราเนี่ยเป็นอะไรมันถึงจะแก้ไขปัญหาได้คนที่ยอมรับความจริงว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่เนี่ยมันคือคนที่มีสติเท่านั้นคนที่ไม่มีสติเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยพอเราบอกเขาโกรธไม่ได้โกรธแค่ไม่พอใจก็คือโกรธอ่ะแหละไอ้ตัวนี้แหละค่ะคือวิภวะตัณหาวิภวะตัณหามันคือความที่มีตัณหานี่แหละค่ะแต่ว่ามันอยากที่จะไม่เป็นอยากที่จะไม่ให้ใครพูดยากค่ะเราจึงเรียกว่าอยากไม่ปกติเนี่ยภาษาทางโลกเนี่ยเขาเรียกไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นแต่โดยภาษาศัพท์ที่มันเป็นภาษาของพระอภิธรรมเนี่ยตัณหามันคืออยากหมดเขาจึงใช้คำว่าอยากไม่เป็นอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ใช้คำว่าไม่อยากเป็นจะไม่ใช้คำว่าไม่อยากเป็นก็ปรากฏว่าเมื่อวิภวตัณหามันเกิดเนี่ยมันก็จะเป็นรากของความโกรธความเศร้าโศกความลำไรลำพันเหมือนกับที่ตัวเองยกตัวอย่างไปว่าสมมุติว่าเราเกิดปัญหาที่นี่เรามีความทุกข์ที่นี่เราก็จะรู้สึกว่าคนที่นี่ไม่ดีเราไม่อยากอยู่เราไม่อยากยุ่งเรารู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์อะไรเราอยากจะรักษาใจอะไรแต่ความจริงแล้วเนี่ยการรักษาใจที่ดีที่สุดเนี่ยการออกจากตรงนั้นไปที่เป็นปัญหาสวัสดีค่ะคุณอ้อยการนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้านะการรักษาใจที่ดีที่สุดคือวิปัสสนากรรมฐานแต่การออกจากปัจจุบันที่มีปัญหาเนี่ยก็เป็นการรักษาใจแต่มันเป็นการรักษาใจแบบหนีปัญหาสวัสดีค่ะคุณทิพย์คิดถึงนะคะเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะแม่ชีค่ะการหนีออกจากปัญหาเนี่ยมันก็คือรักษาใจแต่รักษาใจแบบว่าแพ้ต่อกิเลสดูยังไงแพ้ต่อกิเลสมันเกิดความโกรธไงจิตเนี่ยมันเกิดวิภวะตัณหาขึ้นมามันเกิดการปฏิเสธของอารมณ์ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมักจะรับอารมณ์ที่มันเป็นปฏิเสธแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นคนบางคนก็ฆ่าตัวตายเพราะตัวโทสะนี่แหละโกรธคนอื่นที่คนอื่นไม่รักโกรธคนอื่นที่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกเขารักคนนั้นเขารักคนนี้แต่ความจริงเนี่ยไม่มีคนรักตัวเองฆ่าตัวตายไม่มีคนรักตัวเองตีลูกไม่มีคนรักตัวเองเอาเปรียบคนอื่นคนรักตัวเองที่ตีลูกเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ตีลูกด้วยความเมตตาได้นะคะรักตัวเองเนี่ยคือหัวใจเนี่ยมันต้องสงบ
แล้วตีเพื่อที่จะลงโทษตามความถูกผิดแต่ถ้าเกิดว่ากำลังโกรธอยู่แล้วตีเนี่ยแสดงว่านั่นไม่ได้รักตัวเองค่ะมันไม่ได้ดั่งใจอยากให้ได้ดั่งใจคือความรักตัวเองมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไปตีลูกอ่ะแต่เราไม่รู้ไงคะเมื่อสมัยตัวเองเด็กๆป๋าเนี่ยที่บ้านจะไม่ใช้อารมณ์นะคะในการลงโทษลูกก็ตัวเองก็เลยได้ตรงนี้มาแล้วตอบถามแต่คนปัจจุบันเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ชอบคนอื่นถามมันเหมือนกับก้าวไก่แต่ความจริงเนี่ยถ้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยมันไม่ใช่ก้าวไก่นะคะมันเป็นการเขาเรียกปฏิสัมพันธ์เพื่อที่หาแนวที่มันดีที่สุดอะการทำงานร่วมกันมันต้องถามเพื่องานมันจะดีถ้าก้าวไก่เนี่ยก็คือไม่ใช่เรื่องของเราเลยแล้วเราไปยุ่งอันนี้ก็มันต้องแบ่งได้ค่ะสติปัญญามันจะต้องแยกได้ว่าอันไหนคือก้าวไก่อันไหนคือแชร์งานด้วยกันทีนี้เมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นทำผิดออกไปเที่ยวชอบไม่ก็ดูหนังการ์ตูนนะคะดูหนังการ์ตูนก็จะมีไม้ไผ่มีไม้ใช่ไหมคะมีไม้แล้วก็การ์ตูนเนี่ยก็จะมีผ้าผูกอาหารน่ะไปที่ปลายไม้แล้วก็จะเดินทางก็จะเดินทางตัวเองก็จะเอาอาหารเนี่ยค่ะขนมเนี่ยค่ะผูกที่ปลายไม้อ่ะเหมือนการ์ตูนนะคะเหมือนกับนกที่เขาส่งเด็กอะค่ะในการ์ตูนอะปลายผูกที่ปลายไม้แล้วก็จะเดินไปตามสวนจะเดินไปก็ไปเที่ยวเกินเขตที่เขาตั้งเอาไว้สวัสดีค่ะพี่ตุ้มก็ตั้งเลยเขตที่เขาตั้งเอาไว้ว่าเราเนี่ยไปได้แค่นี้นะอะไรเงี้ยปรากฏว่ากลับมาเนี่ยปู่ค่ะตอนนั้นปู่เลี้ยงน่าจะอายุถ้าปู่เลี้ยงเนี่ยอายุไม่เกิน8ขวบเพราะว่าปู่เสียตอนอายุ8ขวบตอนนั้นน่าจะประมาณ7ขวบอะก็คือซนอะเป็นเด็กซนมากถึงมากที่สุดซนนะคะซนเลยก็ไปเที่ยวไกลพอไปเที่ยวไกลปุ๊บเนี่ยกลับมาพ่อก็เลยถามนะคะพ่อก็เลยถามบอกว่าผิดไหมที่ออกไปข้างนอกเลยเขตเนี่ยตัวเองก็เลยบอกว่าผิดผมผิดจริงๆเพราะว่าพ่อเนี่ยเขาตั้งกติกาไว้ก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการปกครองในวัดเราก็จะทำแบบนี้จะคุยกันก่อนกับแม่ชีคุยกันก่อนกับญาติธรรมทุกท่านที่มาอยู่ในวัดว่ากติกาของเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะพอใครทำไม่ตรงเนี่ยก็คือผิดมันจะมีมาตรฐานนะคะแต่คือเราไม่บอกอะไรใครเลยอยู่ดีๆเขาทำผิดแล้วเราก็มาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้คือเรายังไม่ได้บอกเราจะบอกเขาผิดไม่ได้เพราะเขาไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะพ่อก็ถามว่าออกนอกเขตเวลาเนี่ยผิดไหมตัวเองก็เลยบอกว่าผิดแล้วก็พาน้องไปด้วยค่ะเอาน้องไปเดินผจญภัยด้วยกันกลับมาพ่อก็ถามแล้วเราพาน้องไปผิดไหมก็คือกลายเป็นดับเบิลค่ะตัวเองผิดคนเดียวไม่พอใช่ไหมคะพาคนอื่นไปด้วยก็เป็นดับเบิลสองผิดควรลงโทษไหมพ่อจะถามควรพ่อผิดจริงถ้าควรลงโทษให้ไปเด็ดไม้มาพ่อจะให้ปีหักไม้แถวบ้านนะมีผู้ละหงเยอะค่ะก็ไปดัดไปเด็ดไม้ผู้ละหงอ่ะมาให้พ่อเพื่อที่จะตีเราให้พ่อไว้เพื่อจะตีเราก็ผู้ละหงเนี่ยไม้ผู้ละหงเนี่ยมาให้พ่อตัวเองก็เด็ดเล็กๆกลัวเจ็บน้องก็เด็ดอันเบลิ่มเลยค่ะมาป๋าก็บอกว่าเราเป็นพี่เพราะฉะนั้นเราต้องถูกตีอันใหญ่กว่าแล้วน้องเป็นน้องเด็กกว่าน้องต้องถูกตีอันเล็กกว่าโอเคนะโอเคไหมตกลงไหมเราก็ตกลงว่าได้เราก็ถูกพ่อตี3ทีน้องถูก2ทีเพราะน้องเป็นผู้ตามเราเป็นคนนำตัวเองมีความรู้สึกว่าการถูกตีครั้งนั้นเนี่ยเราผิดมันจะไม่โกรธค่ะแต่มันจะมีเหตุผลมันจะมีเหตุผลต้องตีแบบเนี้ยมันถึงจะเรียกว่าตีเพราะรักลูกต้องการให้ลูกมีวินัยนะคะต้องการให้ลูกมีวินัยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราโกรธลูกเราโกรธหลานเราโกรธสามีเราโกรธภรรยาแล้วเราเอาอารมณ์โกรธนั้นน่ะตีคนอื่นเนี่ยเราจะบอกว่าเรารักเขาเราถึงตีเขาไม่ได้เพราะอารมณ์ตอนที่คุณตีอยู่เนี่ยคุณรักตัวเองมันเกิดวิภวะตัณหาคือตัณหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นการปฏิเสธอารมณ์อ๋อสวัสดีค่ะคุณตั้มเกือบลืมเปิดเลยเหรอคะ
ม่ได้จัดนานกันนะคะคือวิภวะตัณหากำลังพูดถึงเรื่องของอุปทานค่ะคุณตั้มอุปทานกับคำว่าปล่อยวางอันนี้เรากำลังพูดถึงคำว่าปล่อยวางตามหลักพุทธศาสนาจริงๆคือปล่อยวางพุทธศาสนาก็คือการละออกจากอารมณ์ที่ยึดมั่นถือมั่นการกำจัดกิเลสตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าตามหลักของอริยสัจ4เลยนะหลักอริยสัจ4เนี่ยข้อที่1คือทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ก็คืออุปทานในขันธ์นั่นเองนะคะ2นะคะสมุทัยก็คือตัวตัณหาที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่แหละไอ้เจ้าตัวตัณหานี่แหละค่ะมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อริยสัจเนี่ย2ข้อแรกเนี่ยมันเป็นความจริงสูงสุดของชีวิตที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมีความทุกข์ทุกข์กับสมุทัยเนี่ยเขาคู่กันแหมทีมโอนเงินอย่าลืมเข้ากลุ่มนะคะมีการมาตามงานกันหน้าไปคุณอ้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยค่ะทีนี้เนี่ยไอ้2ข้อแรกเนี่ยคือทุกข์ไอ้ความทุกข์ทั้งหลายบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นจากอุปทานส่วนไอ้ตัวอุปทานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวตัณหาตัวตัณหาแล้วทีนี้เนี่ยไอ้2ข้อหลังคือนิโรธกับมรรคนิโรธเนี่ยหมายถึงความดับทุกข์ความดับทุกข์เป็นขณะเช่นเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราเกิดความโลภขึ้นมาเราเกิดความอิจฉาขึ้นมาแล้วเราเป็นทุกข์แล้วเรามีสติก็ถือว่าเป็นนิโรธหรือนิพพานหลวงพ่อพุทธทาสเรียกสิ่งนี้ว่าตทังคะนิพพานตทังคะก็หมายถึงว่าเป็นขณะมันยังไม่ถาวรมันสามารถที่จะดับกิเลสดับทุกข์ได้แต่โอกาสของการเกิดใหม่ของกิเลสเนี่ยยังมีอยู่เพราะว่ากิเลสที่ดับนั้นน่ะมันเป็นกิเลสระดับกลางจนกว่ามันจะดับกิเลสระดับละเอียดที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสได้มันจึงดับโดยสิ้นเชิงมันเขาเรียกว่ากิเลสอย่างกลางมันดับพอกิเลสอย่างกลางมันดับเนี่ยกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันปรากฏขึ้นที่ใจพอกิเลสที่ใจมันดับปุ๊บความทุกข์มันก็หายแต่ในเวลาเดียวกันน่ะไอ้เจ้ากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันยังอยู่ไอ้เจ้ากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยแหละค่ะอุปทานมันคือตัวอุปทานที่มันยึดมานานอุปทานเนี่ยในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยทำให้เกิดภพอุปทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติดังนั้นเนี่ยอุปทานเนี่ยมันติดมาหลายภพหลายชาติมากเรายึดสิ่งไหนเราจะทุกข์กับสิ่งนั้นอย่างเช่นเรายึดในการกินสบายอยู่สบายบางทีเนี่ยเราไม่ยอมเรายอมที่จะฆ่าสัตว์เรายอมที่จะบางทีเราชอบกินอาหารอร่อยเราไปทะเลเนี่ยเราต้องไปเลือกร้านอาหารที่มันตักแล้วก็ฆ่าตรงนั้นได้หรือเราเลือกที่จะสมมติว่าเราอยู่บ้านเราอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆเหมือนคนอื่นเขาอยากจะมีห้องแอร์เราลงทุนที่จะโกงลงทุนที่จะทำไม่ดีเพื่อที่จะมีบ้านมีรถมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนคนอื่นเขาอันนี้เพราะความที่เราติดเรามีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในความสุขสวัสดีค่ะคุณณชาสวัสดีค่ะคุณเมธีนะคะอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยที่มันยึดเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะมีอุปทานเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่ามีอุปทานทั้งหมดน่ะอยู่4อย่างนะคะกามุปาทานนะคะศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานแล้วก็ทิฏฐุปาทานทั้งหมดเนี่ยมันคือความยึดมั่นถือมั่นคนที่อยู่ร่วมกันแล้วทะเลาะกันบาดหมางกันไม่เข้าใจกันก็ด้วยไอ้ความยึดที่มันคนละอันเนี่ยแหละค่ะมันไอ้อุปทานเนี่ยมันทำให้เกิดภพทำให้เกิดชาติแล้วก็เกิดมาแตกต่างกันแต่ว่าด้วยวิบากกรรมบางทีเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยมาเจอกันก่อนวิบากกรรมเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยมาเจอกันอย่างเช่นคนที่มีวิบากกรรมต่อกันที่จะต้องชดใช้หรือมีวิบากกรรมที่จะต้องรับกรรมเนี่ยมันจะต้องเจอก่อนอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ย
บางทีเนี่ยเรามีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วอยู่ดีๆเนี่ยสามีก็เสียชีวิตภรรยาก็เสียชีวิตไม่มีใครต้องการสิ่งนี้ไม่มีใครอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมามันเหมือนกับถูกทำลายโลกไปทั้งใบเลยกำลังมีความสุขอยู่กำลังทุกอย่างสังเกตไหมคะอ่านในหนังสือหรืออ่านในบางทีเนี่ยอุบัติเหตุบางทีเกิดขึ้นกับคนที่เป็นคนสำคัญในบ้านแล้วก็เกิดการสูญเสียอย่างรุนแรงเกิดขึ้นมาในบ้านนั้นแล้วก็มีคำถามว่าคนเนี้ยผิดอะไรเมื่อก่อนตัวเองฟังเพลงเพื่อชีวิตค่ะเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยบางทีมันมีคำถามเยอะแยะไปหมดเลยว่าคนเนี้ยเขาทำอะไรผิดทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยหรืออะไรประมาณเนี้ยตัวเองก็จะมีคำถามในใจว่าแล้วมันเพราะอะไรทำไมเขาถึงต้องรับกรรมตรงนี้ทำไมคนนี้เมื่อก่อนไปโทษค่ะไปโทษคนที่ทำร้ายหรือไปโทษสังคมไปโทษอะไรต่ออะไรแย่หมดเลยจากครั้งที่เราฟังเพลงเพื่อชีวิตสมัยก่อนมันเกิดความคิดนะคะเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยเขาก็จะลงโลกให้สดใสแหละแต่เราเนี่ยแหละค่ะคิดอีกมุมนึงหาคำตอบกับเพลงอะไรเงี้ยจนเรามาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมในระดับนึงมันทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าอ๋อไม่มีใครทำร้ายเขาแต่กรรมของเขาต่างหากที่มันสร้างมาทำให้เขาต้องเจอแต่ถ้าเขาฝึกจิตสภาวะของเขาในการรับผลของกรรมเนี่ยคนอื่นอาจจะดูเป็นทุกข์แต่เขาอาจจะไม่ทุกข์แต่เขาฝึกจิตมาดีเนี่ยเขาก็จะข้ามพ้นวิบากกรรมตรงนี้ไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเขาฝึกไม่ดีเนี่ยสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นการถูกนินทาหรือการถูกใส่ร้ายการถูกนินทาหรือการถูกใส่ร้ายเนี่ยเมื่อเรากระทบปุ๊บเนี่ยยากมากที่คนจะมีอารมณ์เป็นปกติน้อยมากค่ะทำยากมากที่อารมณ์เนี่ยมันจะเป็นปกติแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของวิบากกรรมเข้าใจเรื่องของวิบากกรรมเมื่อเรากระทบปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัวอุปทานจากชาติที่แล้วเนี่ยมันนำเกิดทำให้เราต้องมาเจอสิ่งนี้พอมันกระทบปุ๊บเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การกระทบเลยนะคะอย่าว่าแต่ความโกรธจะเกิดเลยมันไม่เกิดด้วยซ้ำพอกระทบปุ๊บมันเห็นถึงการปรุงแต่งของคนอีกคนนึงที่เขากำลังเคลื่อนไหวเพื่อที่จะได้มาซึ่งความรักได้มาซึ่งความพอใจได้มาซึ่งตำแหน่งยาลาบยศเกียรติยศชื่อเสียงมันกลับมองเห็นความพยายามของเขาแล้วเข้าใจเขาอีกต่างหากว่าเขาทำแบบเนี้ยเพราะเขาต้องการอย่างนี้อะไรที่เราให้เขาได้เนี่ยเราก็ให้เขาไปถ้ามันไม่ใช่เรื่องส่วนรวมสำหรับตัวเองเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดมีการนินทามีการให้ร้ายมีการใส่ร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่เป็นผลต่อส่วนรวมเท่าไหร่ก็จะปล่อยถ้าเกิดมานินทาเรื่องส่วนตัวกันอะไรกันอย่างเงี้ยก็ปล่อยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้แล้วเราก็คงจะไม่มีเวลาไปแก้ตัวเพราะว่าเอาเวลาแก้ตัวเนี่ยมาทำความดีดีกว่านะคะเพราะเชื่อเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อเราทำดีแล้วเดี๋ยวผลดีมันจะตอบสนองเองแต่ถ้าเกิดมันมีผลต่อส่วนรวมคือคนเนี้ยใส่ร้ายแล้วส่วนรวมเสียหายก็คงจะแก้ไขในระดับหนึ่งเพราะว่ากรรมส่วนรวมมันก็ต้องมีเหมือนกันแก้ไขในระดับหนึ่งถ้าแก้ไม่ได้ก็วางคำว่าวางในที่นี้คือใจของเราเนี่ยยังอยู่ในที่นั้นกายของเราอยู่ที่นั้นแต่ใจของเราเนี่ยไม่ไปร่วมรักร่วมชังร่วมเกลียดคือเราจะไม่เอาอารมณ์ของเราไปร่วมอ่ะเราเพียงแค่รักษาจุดหมายสมมุติว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างสมมุติอาจารย์ธรรมวดีเนี่ยไม่ต้องสมมติเรื่องจริงอยู่วัดภูจวงแล้วอาจารย์ธรรมวดีมีความรักในงานวิปัสสนากรรมฐานชอบที่จะบรรยายธรรมะชอบที่จะสอนคนชอบที่จะแนะนำวิปัสสนากรรมฐานทำให้คนมีความสุขอันนี้คือความจริงทีนี้มีคนเนี่ยเข้ามาพูดจายุยงส่งเสริมท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ให้ไม่ชอบเราให้เกลียดเราหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยเราก็จะมองว่ามันเป็นวิบากมองว่ามันเป็นวิบากของเราเราก็จะตั้งสติแล้วเอาเวลาทั้งหมดของชีวิตเนี่ยลงไปที่งานวิปัสสนากรรมฐานให้ได้มากที่สุดก็คือเอาใจเนี่ยไปยึดไว้กับจุดหมายที่เราตั้งใจเอาไว้
โดยที่ไม่เอาไปใส่ใจกับเรื่องคนที่เขามานินทาหรือเขามาว่าร้ายเพราะว่ามันเป็นกรรมของเขายิ่งเราบริสุทธิ์เท่าไหร่เนี่ยวิบากกรรมของเขาก็จะมากเท่านั้นเราไม่ได้แช่งเขาเราไม่ได้อยากให้เขารับวิบากกรรมแต่การที่เราไม่ตอบโต้การที่เราไม่ต้องมาแก้ตัวหรืออะไรเนี่ยมันคือการเมตตาที่สุดละอย่างเงี้ยคือจะใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนจะพ้นกรรมแต่มันอยู่ที่เราเนี่ยสามารถอยู่กับกรรมยังไงนี่คือการปล่อยวางจนวันนึงสมมุติว่าอ่ะแล้วจะดันทุรังอยู่ต่อไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเยอะๆอะไรขึ้นมาจนวันนึงสมมุติว่ามีการขับไล่กันออกมาหรือมันมีเหตุปัจจัยที่จะต้องไปด้วยธรรมชาติของเขาแล้วใจของเราเนี่ยมันยังดีอยู่มันไปแบบมีสติอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่ใช่ยึดเอาไว้โหไม่ไปยังไงก็ไม่ไปฉันดื้อฉันไม่ไปก็ไม่เป็นแบบนั้นคือเราจะทำทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นไปตามความที่มันเป็นไปอย่างมีสติคือวิบากกรรมของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าศีลประตูปาทานศีลประตูปาทานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากความเห็นผิดในอัตวาทุปาทานอัตวาทุปาทานเนี่ยในการเรียนนักธรรมเนี่ยหรือการเรียนธรรมศึกษาตรีเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ได้ประสูติขึ้นมาว่าก่อนที่พุทธเจ้าจะประสูติขึ้นมาเนี่ยมีคนเกิดขึ้นมามีความเห็นแบ่งเป็น2กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของกายกับใจหรือเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5ซึ่งขันธ์5เนี่ยเขารู้จักกันมานานแล้วค่ะแต่เขามีความเห็นต่อขันธ์5ไม่เหมือนกันเขาเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วศูนย์ไอ้คนที่เห็นว่าเกิดมาแล้วศูนย์เนี่ยมันก็จะทําความชั่วได้เต็มที่เลยเพราะว่าคิดว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายเพราะฉะนั้นไม่ต้องรับกรรมความคิดเห็นแบบนี้มันทำให้คนเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันแต่คนอีกคนนึงเนี่ยอีกกลุ่มนึงเนี่ยมองว่าเกิดมาแล้วมันต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดเองเนี่ยก็มีความเชื่อต่อความสุขที่ไม่เหมือนกันไอ้คนที่คิดว่าตายแล้วสูญเนี่ยมันจะหาความสุขเต็มที่เลยแล้วก็เอาเปรียบคนแต่คนที่คิดว่าเกิดมาแล้วต้องเกิดใหม่เนี่ยกลุ่มนี้จะหาความสุขไม่เหมือนกันบางคนก็คิดว่าการหาความสุขเนี่ยมันจะต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเพราะจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยจะไปนั่งกระแสจะไปเกาะคนมีบารมีจะไปอยากจะได้โอกาสที่จะได้มีตำแหน่งนู้นมีตำแหน่งนี้คืออาศัยคนอื่นอะที่จะมีลาภอาศัยคนอื่นที่จะมียศอาศัยคนอื่นที่จะมีศักดิ์ศรีมีสรรเสริญเนี่ยอาศัยให้เขาชมเราเขาชมเราเราจะได้ดังเขาให้ตำแหน่งเราจะได้มีอำนาจคือคิดว่าวิธีการเนี่ยมันจะต้องไปพึ่งคนอื่นก็จะคล้ายๆกับคนที่ไปบวงสรวงไปเส้นไหว้ต่างๆอันนี้จะเป็นลักษณะของจิตประเภทเดียวกันแต่คนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเชื่อว่าความสุขมันต้องเกิดขึ้นจากตัวเองคนจะชมเราว่าเราเป็นคนดีเนี่ยเราต้องดีคือเราต้องดีจริงอ่ะให้คนรู้สึกว่าเราดีเนี่ยเขาถึงจะชมเราหรือถ้าเราจะมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยเราต้องเก่งเราต้องให้ความมั่นใจกับคนที่เขาอยู่กับเราได้เขาจึงยกให้เราเนี่ยเป็นผู้นำการที่ยกให้เราเป็นผู้นำก็คือมีอำนาจนั่นเองเราจะเห็นว่าวีรบุรุษหรือวีรสตรีเนี่ยในสมัยก่อนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยอย่างเช่นการถูกตีกรุงศรีอยุธยาหรือการออกรบกอบกู้เอกราชต่างๆหลายครั้งเนี่ยอย่างบางระจันอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเมื่อมีสถานการณ์คับขันจะมีคนอยู่คนหนึ่งซึ่งหัวใจมันจะเด็ดกับเพื่อนออกมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจัดการเองเชื่อฉันละกันฉันจะช่วยเธอได้ขอให้ทุกคนฟังทุกคนที่จิตใจอ่อนแอเนี่ยต้องการคนที่ช่วยเหลือเนี่ยก็จะฟังคนคนนี้นี่คืออำนาจเสร็จสรรพที่ได้มาเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องสร้างไม่ต้องขอใครมันเป็นอำนาจที่เกิดขึ้นจากความสามารถแล้วก็เป็นอำนาจที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่มันมีกำลังของตัวเองมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นอำนาจที่เกิดขึ้นจากตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนที่สามารถสร้างอำนาจให้กับตัวเองได้ก็
็คือคนที่เชื่อว่าความสุขเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากตัวเองเท่านั้นโอสวัสดีค่ะคุณป้าแหมเข้ามาใกล้ๆท้ายรายการเลยนะคะคือจะมีคนเนี่ยที่คิดว่าความสุขเนี่ยมันหามันขึ้นอยู่กับความแตกต่างไอ้วิธีการปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าศีลปฏุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในการกระทำที่ผิดๆศีลปฏุปาทานมันเกิดขึ้นจากความเห็นอัตตวาอัตตวาคืออัตตาเนี่ยค่ะความเห็นยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอย่างผิดๆมีอัตตวาทุปาทานจึงเกิดศีลปฏุปาทานไอ้เจ้าตัวแบบต่างๆเหล่านี้ถ้าเรายึดเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปเดินอยู่ไปคุยอยู่กับคนกลุ่มที่เขาเป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีโอกาสคุยกับคนอยู่ท่านหนึ่งแกก็พยายามที่จะสอนเราไอ้อีโก้ของเราเนี่ยที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยเรามีความรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่เนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องดูใจตัวเองว่ามันเป็นโอกาสของเขาเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดทุกเรื่องเพราะว่าการพูดของเราในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถึงเราจะพูดชนะแต่เขาก็ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้เลยจากคำพูดของเราเราจะพูดทำไมสติมันก็บอกแบบเนี้ยมันก็จะมีไอ้ตัวมันก็จะมีไอ้ตัวอัตวาทุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวเราเนี่ยค่ะความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราบางทีเขาสอนเราเนี่ยลึกๆอยู่บางทีแล้วก็เฮ้ยเราก็รู้นะเนี่ยไอ้รู้สึกแบบเนี้ยเมื่อเรามีสติรู้ปุ๊บไอ้เจ้าตัวอัตวาทุปาทานเนี่ยมันก็จะละลายอัตตาตัวตนออกไปเมื่อเราละลายปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของเราที่มีต่อคนอื่นมันก็จะถูกต้องมันจะไม่แสดงพฤติกรรมที่ผิดๆออกมาการที่เราแสวงหาความสุขอย่างผิดวิธีเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกอุปทานนี้ว่าอัตตวาเรียกว่าศีลปฏุปาทานก็คือการลูบคำเพื่อที่จะหาความสุขของเราเนี่ยในทางที่ผิดคือลูบคำศีลนะคะเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยพูดศีลพูดธรรมะเหมือนจะเข้าวัดเหมือนจะปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยมันเพียงเข้าไม่ถึงเปลือกแต่ไม่ถึงกระพี้หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเคยเปรียบเทียบบุคคลที่เข้าถึงธรรมะไม่เท่ากันบางคนเนี่ยไม้เนี่ยมันจะมีอยู่3ชั้นไม้3ชั้นคือเปลือกกระพี้แล้วก็แก่นถ้าเราเคยอ่านแก่นพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเข้าใจแก่นพุทธศาสนาเนี่ยแก่นก็คือสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่ในเรื่องของการเข้าไปเข้าใจถึงความจริงของชีวิตเข้าใจถึงสภาวะจิตใจจริงๆแล้วก็แก้ไขสภาวะที่มันเป็นทุกข์ได้จากความเข้าใจคือสัมมาทิฏฐิแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนบอกเอ้ยแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เป็นสุขมันจะต้องไปฉันชอบไปใส่บาตรมากกว่าฉันชอบมันต้องมีบวงสรวงมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขออภัยนะคะการบวงสรวงหรือการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอกุศลอะไรมันก็ถูกแต่ว่ามันไม่ใช่แก่นอันดับแรกเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าเปลือกก็คือรูปแบบประเพณีพิธีกรรมเปลือกเราต้องฝึกยอมรับเปลือกด้วยแต่เราไม่ฝึกยอมรับเปลือกของการอยู่ร่วมกันเนี่ยคือเราไม่มีวินัยก็ถือว่าเราไม่ถึงแก่นอยู่ดีเพราะหัวใจของเราเนี่ยมันหยาบกระด้างนะคะเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันหยาบกระด้างความหยาบกระด้างของหัวใจเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นคนดื้อมีทิฐิมีมานะต่างๆมันก็คือการเข้าไม่ถึงแก่นอยู่ดีถึงเราจะพูดแก่นก็จริงแต่หัวใจของเราเนี่ยมันไปปฏิเสธอะบางทีเราเห็นคนหลายคนที่ไปดูถูกคนอื่นเขาที่เขากำลังชอบใส่บาตรเขากำลังทำทานอยู่เขากำลังช่วยเหลือผู้ยากไร้อยู่เขากำลังทำความดีอยู่อะแล้วเราก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนเก่งเราวิปัสสนากรรมฐานไอ้พวกเนี้ยมันจิ๊บจิ๊บไอ้พวกเนี้ยมันเด็กๆถ้ามีการดูถูกแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนที่พูดเองก็ไม่ถึงไหนเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่จะเท่าทันอารมณ์ตัวเอง
ในการที่จะไปดูถูกคนอื่นเพราะว่าคนที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเคารพในบุญของคนอื่นส่งเสริมเขาทำทานอยู่อนุโมทนาบุญด้วยมีอะไรให้ช่วยไหมเขารักษาศีลอยู่คุณมีอะไรให้ช่วยไหมอย่าไปบอกว่าเขากระจอกกว่าเรานี่แหละค่ะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเคารพในแก่นเรารู้จักแก่นของพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยเราจะเคารพในเปลือกเพราะต้นไม้ต้นนึงเนี่ยต้นไม้เนี่ยเปลือกเองเนี่ยเปลือกไม้เนี่ยมีหน้าที่อะไรคะเปลือกไม้เนี่ยมีหน้าที่ในการลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารขึ้นไปสู่ต้นไม้พระพุทธศาสนาเองก็เหมือนกันก็ต้องมีอุบาสกอุบาสิกาที่คอยดูแลทำนุบำรุงพุทธศาสนาเราจะบอกอุบาสกอุบาสิกาไม่ต้องทำบุญเพราะว่ามันไม่ใช่แก่นอะไรเงี้ยทุกคนกำลังฝึกอยู่ค่ะแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเขาห้ามปฏิบัติธรรมแต่ใครที่คิดว่าการทำอันไหนดีที่สุดก็ต้องสนับสนุนทุกความดีของทุกคนให้หัวใจของเราเนี่ยไม่ไปให้ไม่ไปสรุปคุณค่าของคนอื่นแต่เราต้องให้เกียรติคุณค่าของทุกๆคนกับพีก็คือมันเหมือนจะถึงแก่นแต่มันไม่ถึงอ่ะเข้าใจว่าตัวเองเป็นแก่นแต่ความจริงแล้วมันคือแค่กับพีค่ะเนื้อไม้ค่ะกับพีคือเนื้อไม้แก่นก็คือตัวที่แข็งที่สุดการเข้าถึงแก่นเนี่ยก็คือการเข้าใจความยึดมั่นถือมั่นเขาเรียกว่าอัตวาทุปทานอัตวาทุปทานเนี่ยจะเป็นก้าวแรกของพระอริยะบุคคลเช่นพระโสดาบันเนี่ยละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนได้เมื่อมีความเข้าใจในความเป็นตัวตนเนี่ยเราละอุปทานตรงนี้ได้เนี่ยไอ้เจ้าตัวความโศกเศร้าลำพันธ์ต่างๆเนี่ยที่เรามีต่อตัวเราเองเนี่ยว่ามันเป็นตัวเราอันนี้พ่อเราอันนี้แม่เราเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีนะคะคนที่มีคุณธรรมเนี่ยจะมีความกตัญญูต่อบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองทั้งที่เราเองเนี่ยมองเห็นความเป็นอนัตตาด้วยซ้ำแต่ไอ้ความเป็นอนัตตาเนี่ยกลับทำให้เราเนี่ยมีความเมตตาสูงเพราะทุกคนเกิดมาทุกคนค่ะหากยิ่งเราไม่เข้าใจเรายิ่งทุกข์มากทุกคนเกิดมาเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจอนัตตาเนี่ยก็จะมีความเมตตาจะมีความกตัญญูจะรู้คุณคนเพราะทุกคนต้องเวียนว่ายตายเกิดมันก็เสี่ยงภัยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะช่วยเหลือกันเป็นแบบนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าพอเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นแก่ตัวเราจะดูถูกคนอื่นการดูถูกคนอื่นเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่หรือการพูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเรานั่นกำลังแสดงถึงจิตใจของเราที่มันกำลังมีอัตตาตัวตนสรุปชีวิตคนนั้นสรุปชีวิตคนนี้อันนี้คือความผิดพลาดที่เราเองเนี่ยสามารถที่จะหาให้กับตัวเองได้ถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราทำให้น้อยลงค่ะเราจะทำให้หัวใจของเราดีเพราะว่าพอเรามองคนอื่นในแง่ร้ายปุ๊บเนี่ยหัวใจของเราเองนั่นแหละค่ะที่ไม่มีความสุขเราก็จะมีความทุกข์พฤติกรรมของเราออกมาก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายคนอื่นทางวาจาทำร้ายคนอื่นทางกายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะทิตยงขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ